โอ้โหมาแล้วครับอินสตา360คูณ3ไม่ใช่อินสตา360 X3 นะครับนี่แหละครับ Insta 360คูณ3 X3 นั่นเอง Pocket 360 Action Cam ที่น่าสนใจที่สุดของปลายปีนี้ปี2022แล้วสิไปไปไหนวะ ดูข้างในดีกว่าเปิดเข้ามานะครับอย่างแรกที่เห็นเหมือนมือถือเนี่ยนะฮะใช่สิวะมือถืออยู่ก็มือถือดินี่นะครับมันเป็นฟีลลิ่งให้ดูมีอะไรบ้าง Pocket Pouch นะฮะใส่ไปแบบนี้ให้มาผ้าเช็ด USB-C Type C มีสติ๊กเกอร์ด้วยครับโอ้ยแค่นี้มาดูดีกว่าทำอะไรดีอยากรู้ใช่ไหมฟีเจอร์เร็วๆเลยตัวนี้นะครับ Insta 360 X3 ตัวนี้นะนี่ครับถ่ายได้ 5.7K เลยนะเกือบ 6K เลยมันคือหน้าหลังนะครับเมื่อเราได้ไฟใหญ่ที่สุดเท่าไหร่เนี่ยเวลาเราหมุนรอบๆภาพมันก็จะคมชัดขึ้นนะครับภาพนิ่งพัฒนาไหมตัวนี้นะถ่ายภาพนิ่งได้72ล้านพิกเซลบ้าบอจริงๆแล้วได้360 Photo ด้วยก็คือรอบๆเลยสามารถหมุนเลือกได้เลยนะครับแน่นอนพวกกล้อง360เวลาจิ้มตูดเข้าไปนะมันก็จะเป็น invisible selfie stick ก็จะมองไม่เห็นไม้360 horizontal lock นะฮะก็คือเวลาถ้าไม่มีเนี่ยเส้นขอบฟ้ามันก็จะแบบอย่างนี้ใช่ไหมนี่มันก็ล็อกไว้ก็ถือกันสั่นนั่นเองแหละสำหรับผมนะก็คือดีนะฮะชอบที่ voice control นะครับมี AI power editing อันนี้ก็โอเคเดี๋ยวนี้ Insta 360ทำดีมากนะครับพวก AI power editing เนี่ยทำสนุกปกติผมไม่ค่อยชอบใช้อะไรที่มันออโต้นะเดี๋ยวนี้มันสนุกจริงกันน้ำได้10 เมตรครับตู้มนี่ดูรูปใต้น้ำกันและที่เป็นเอกลักษณ์เลยนะก็คือ flow state stabilization ของเขาก็คือการสั่นนิ่งมากนะครับแล้วก็มี active HDR video อันที่ผมชอบที่สุดก็คือ single lens mode ชอบสุดนะอันนี้ส่วนตัวนะคือเมื่อไหร่ที่มันมี single lens mode เนี่ยมันเหมือนแบบผมจะถ่ายแบบไม่ต้อง360มั้งได้ไหมปะเอา firmware ก่อนไปตอนเช้า unbox ให้ดูแล้วนะครับตอนเย็นมาลุยกันต่อนี่เลยครับถ้าเกิดจอไม่ใหญ่ขนาดเนี้ยผมจะเฉยมากกับตัวนี้พอเห็นจอตัวนี้นะฮะรู้สึกว่าว้าวมันเป็นจอที่มากับกล้อง360นะครับที่ใหญ่ที่สุดที่ Insta 360เคยทำมาที่ผมรู้นะสำหรับตัวเล็กๆนี่นะครับตัวนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเซ็นเซอร์แบบครึ่งนิ้วนะครับแล้วก็มีโหมดเพียวช็อตลองเทสดูเนี่ยเวลาถ่ายคุณถ่ายรูปเนี่ยเพียวช็อตทำงานออโต้ด้วยเวลาอยู่ในแอปแต่คือใช้เพียวช็อตถ่ายตลอดมันจะออกมาดีมากจริงเปิดให้ดูดีกว่า1 2 3นี่เลยผมก็ตั้งเป็นเพียวช็อตถ่ายภาพนิ่งนะฮะก็ดีมากเลยผมชอบนะครับที่มันสั่งด้วยเสียงได้เนี่ยเช็คกับโฟโต้ก็ค่อนข้างที่จะคุยมันรู้เรื่องนะครับไม่ค่อยถ่ายได้ 5.7K ครับถ่ายวิดีโอเนี่ยเราสามารถรีเฟรมในมือถือได้ในแอปของเขานะครับหรือจะรีเฟรมในคอมพิวเตอร์สตูดิโอของเขานี่นะก็ได้ตัวนี้พอเซ็นเซอร์มันใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับ72 ล้านพิกเซลเนี่ยมันคือ2ด้านรวมกันนะคือแต่ผมก็ไม่ค่อยถ่าย72ล้านหรอกนอกจากไปเจอแบบการแคนยอนไปถึงแบบอะไรที่สวยๆเพราะมันใหญ่มากไฟล์ภาพใหญ่มากผมถ่ายเล็กๆมันยังใหญ่เลยและมันก็คุณภาพค่อนข้างใช้ได้เลยชัดมากนะครับ One RS พวกนี้นะครับมันก็คือ360ไงแต่เราจะเปลี่ยนแอคชั่นแคมก็ต้องมาถอดม็อดแกะเคสถอดม็อดใช่มั้ยฮะมันก็ดีของมันแต่การที่มันสามารถที่ตัวเนี้ยผมทำสาธิตให้ดูว่าเราถ่าย360มาใช่มั้ยเดินมากินข้าวอาหารในจานนี้มันสวยจังเลยใช่มั้ยใช้มือถือถ่ายสิจบแบง ใช่แต่บางครั้งเราอยากจะแบบเลนส์ไวหน่อยนะฮะเราก็นี่เลยใช้ตัว360นี่ครับอยู่โหมด360นะจะปรับเป็นซิงเกิลเลนกดปุ่มเดียวครับปุ๊บเห็นไหมครับก็ถ่ายรูปป้ายกดปุ่มถ่ายโชว์แคปเจอริงเรียบร้อยง่ายๆมันเหมือนได้2กล้องซึ่งอันนี้ผมว่ามันโอเคมากๆเลยนะเหมือนได้2กล้องแต่อยู่ในกล้องเดียวแต่โหมดที่มีครั้งแรกในตัวนี้เลยนะครับนั่นก็คือมีโหมดก่อนอื่นมีโหมดเราต้องใช้เซลฟี่สติ๊กนะฮะแล้วเราต้องทำอย่างนี้ยื่นไปตรงๆนี้เลยปุ๊บเนี่ยแบบนี้มันจะใช้กล้องบนล่างเนี่ยนะครับถ่ายข้างล่างถ่ายข้างบนมาประกอบกันเอาอย่างละครึ่งมาบวกกันดูสิครับรอยต่อนี่แทบไม่เห็นเลยนะเนียนขั้นเทพจริงปกติกล้อง360เวลาเราถ่ายมาเนี่ยเราต้องใช้แอปพลิเคชันนะครับในการหมุนองศาเลือกองศาแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตมาแต่ละคลิปตัวนี้คือถ่ายเสร็จเอ็กซ์พอร์ตได้เลยใช้จริงได้เลยแต่ข้อเสียก็คือครับคุณไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้เหมือนกับกล้อง360ทั่วไปแต่มันก็คุ้มนะประหยัดเวลามากเลยครับถ้าจะใช้โหมดนี้นะครับใช้ My Selfie Stick ยาวนิดนึงของผมใช้อ่ะ3 เมตรแต่ใช้ตอนนี้จริงๆอยู่ประมาณ1.5 เมตรนะครับมันจะถ่ายเห็นเราเต็มตัวแบบนี้ดีจริงๆครับโหมดนี้และนี่แหละครับยืดไม้ประมาณ2เมตรกับ3เมตรนะดูสิถ่ายเองนะครับช็อตนี้โอ้โหมีโหมดเนี่ยดูดิฮะผมไม่เคยมีช็อตแบบนี้เลยนะครับที่มีคนวิ่งตามอย่างนี้
คือปกติกล้อง360มันทำอย่างนี้ได้ทุกตัวอยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้มันคือเราไม่ต้องหมุนมุมกล้องไงลองคิดถึงตอนที่คุณไปเที่ยวสิไปเที่ยวเขาเดินป่าอย่างเงี้ยคุณอยากมีฟุตเทจตัวเองเนี่ยฮะเดินในป่าให้ดูเลยอ่ะนี่สิผจญภัยเนี่ยผจญภัยสุดนะฮะในบ้านผมเนี่ยนี่โหยนะลำธารน้ำตกมานี่ครับเดินอย่างนี้เราอยากจะมีวิดีโอของตัวเองไม่มีใครถ่ายให้นะฮะปีนเขานี่นะครับแบบเนี้ยเจ๋งอันนี้ก็คือเป็นอะไรที่ใหม่แล้วสุดแบบ wow I like this feature นี่แหละครับในแอปก็ freeze frame นี่แหละฮะ freeze frame ให้ดูนะฮะอื้อหือแล้วก็มานาวนามาเดินต่อนี่ก็ freeze frame ช็อตนึงกับชิโร่ปึ๊บเนี่ยเราเปลี่ยนมุมได้ตลอดเลยนะครับแต่ตัวนี้ตัวที่เขาพัฒนานะฮะ new และ improve มา360 360 active HDR active HDR คือมันจะการสั่นแบบขั้นเทพใช่ไหมฮะและ HDR ก็คือว่าเวลาที่เราทำอะไร active เนี่ยแสงมันจะมีการเปลี่ยนเยอะแยะมากมายบางครั้งหน้าดำบ้างบางครั้งแสงเวอร์บ้างตัวนี้360 active HDR ดีมากเลยสำหรับใครที่เคลื่อนไหวเยอะๆชอบอะไรที่แบบลุยๆคุณต้องการทำแบบคุณภาพขั้นสุดตีนถ่าย 8K time lapse ตัวนี้สามารถถ่ายได้แล้วภาพจะใหญ่มากถ่าย 8K time lapse คือถ่ายมาเนี่ยเป็น 8K เลยนะแล้วคุณมาขยับได้ bullet time นี่นะครับไอ้ bullet time นี่นะฮะจะพูดไปเหวี่ยงไปเนี่ยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยนะฮะกด subscribe ด้วยนะฮะปกติเรารู้อยู่แล้วมันถ่าย 4K 100 frame per second ได้ตัวนี้มันเหมือน 4K 120 frame per second แต่ไม่ใช่แค่นั้นแต่ถ้าคุณลดไปถ่าย 3K เนี่ยจะได้180 frame per second มันจะได้แบบโอ้ภาพแบบสโลว์มากเลยนะฮะตัวนี้นะครับดีไซน์มันแบบทนมากนะฮะตกไปเลยกันน้ำได้ IPX8 เลยตรงนี้แต่ถ้าใส่เคสนะครับมันก็สามารถลึกถึง50เมตรเลยเวอร์มากเขาบอกว่าแบตอื่นขึ้น 10% นะครับถ้าเทียบกับตัว2เนี่ยเป็น 1,800 มิลลิแอมพาวเวอร์ใครจะรู้ว่าน้องตัวเล็กแค่นี้นะครับแต่น้องมีไมค์4ตัวนี่นะครับมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับ 1 2จุดเห็นไหม 3 4เสียงมันคมขึ้นครับโดยการที่เขาปรับอัลกอริทึมมาทำให้เสียงมันดีขึ้นซึ่งเจ้า X3 เนี่ยนะครับมันก็จะคือเสียงที่ฟังออกมาเนี่ยที่ผมลองอัดดูเนี่ยเอ้ยใช้ได้เว้ยไม่อุ้ยนี่ผมมาใช้กล้อง Insta 360 X3 ตัวนี้นะครับไมค์ก็คือไมค์ออกจากกล้องเลยนะมาดูดีกว่าเป็นไงดูสิฮะตัวเนี้ย Bullet Time ตะกี้นี่ได้มาแล้วครับสั่งจาก Shopee มาไปเล่นมาละนี่คือ360ตัวเก่าของผมนะครับของเยอะแยะนี่คือเป็นอันนี้เป็นทริปอดที่ของเจ้าอื่นนะ Bullet Time ไว้หมุนเห็นมั้ยฮะนี่คือ360ตัวแรกของผมนะ Insta 360ดูสิอันนี้หายากมากต้องจิ้มกับ iPhone เห็นมั้ยฮะสมัยก่อนต้องจิ้มกับ iPhone อันนี้3เมตรที่เพิ่งซื้อมาชอบมากๆอันนี้ชอบมากๆคุณสามารถที่จะยื่นเห็นมั้ยฮะ3เมตรแบบนี้ได้เลยดูสิเห็นมั้ยดีมากชอบมากเหมือนกันตัวนี้นะครับก็ยืดได้เลยแบตเตอรี่ชาร์จแบตได้บอกสเตตัสแบตเหลือเท่าไหร่กดเรคคอร์ดตรงนี้ได้เลยนะนี่ไอเนี้ยผมก็ชอบมากของ Insta 360ใช่ไหมเห็นมั้ยมันยืดได้เห็นมั้ยยืดได้ก็ปึ๊บๆๆ ยืดยาวๆได้แล้วก็ขาก็เป็นที่ตั้งแบบนี้ได้อือฮึเก็บที่เร็วมากเพราะว่าอันนี้มันเป็นอันที่เล็กที่สุดนะครับดูแค่นี้เองเท่าฝ่ามือเรายืดได้ประมาณนี้โอเคเลย1อินช์ตอนแรกไม่เอานะฮะหลังจากที่รีวิวไป2อาทิตย์ไปถอยมาแล้วเห็นมั้ยฮะนั่น1นิ้วไลก้านี่คือ1นิ้วแบบแอคชั่นแคมนะนี่1นิ้วแบบ360 2ข้างเซ็นเซอร์1นิ้ว2ข้างเลยตัวนี้ก็ชอบมากนะฮะดูสิฮะควิกรีลีสเนี่ยกดปุ๊บออกเลยเห็นมั้ยฮะชึบถอดนะครับถอดแบบนี้ชึบเห็นมั้ยฮะถ้าใครมีตัวนี้อยู่แล้วอัปเกรดเป็นอันนี้ได้1นิ้วนี่เพิ่งไปซื้อมาเลยนะครับถ้าตัวเนี้ยผมต้องการถ่ายแบบภาพนิ่งเจ๋งๆเสที่มืดตัวนี้ก็ยังดีกว่าเจ้าตัวที่ผมรีวิวอยู่แต่ X3 เนี่ยพกพาได้ดีมากครับ X3 นี่คือพกพาไปได้ทุกที่จริงๆครับมันบางมากถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้นะครับ X2 นะดูสิเซ็นเซอร์มันใหญ่ขึ้นมาเยอะเลยนะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับเจ้าตัว1นิ้วไลก้าดิล่ะโอ้โหต้องบอกว่ามันใกล้เคียงทีเดียวนะครับแต่ถ้าพูดถึงขนาดจอที่ใหญ่กว่าเยอะมากนะครับและฟีเจอร์ที่ให้มากับเจ้า Insta 360 X3 เนี่ยตัวนี้น่าโดนมากครับผมใช้เองก็ชอบมากๆเลยแล้วลูปเรคคอร์ดดิ้งล่ะเขาบอกว่าใช้กับคนที่แบบขี่มอเตอร์ไซค์อย่างงี้นะเป็นคล้ายๆทำเป็นเหมือนกล้องแดชแคมคือถ่ายไปเรื่อยๆสมมุติเราเซตไว้แบบ3นาทีจบ3นาทีอัดทับเรื่อยๆอย่างงี้นะฟีเจอร์ที่ผมชอบที่สุดคือจอที่ใหญ่ขึ้นนะฮะมันเป็นเทมเพอร์กลาสนะครับสว่างขึ้นชัดขึ้นด้วยคือรุ่น2นี่คือกลมๆเล็กๆนี่ผมแบบเล็กไปไหนพี่แต่คือรุ่นนี้มาถูกทางแล้วนะครับต่อไปผมเชื่อว่ากล้อง360มันจะไม่มีจอเล็กกว่านี้แล้วล่ะข้างๆก็เป็นปุ่ม Power Quick Menu นะฮะคือเวลาเราอยู่ในโหมดอะไรเนี่ยเราสไวท์ทางนี้ดูรูปใช่ไหมฮะสไวท์ขวาเป็นเซตติ้งกล้องแล้วก็มีควิกเมนูด้วยควิกเมนูก็จะเป็นพวกเนี่ยที่เราเซตติ้งไว้นะฮะต่างๆอันนี้ตัวนี้เป็น Voice Control 2.0 ทำไมมันต้อง 2.0 เพราะว่าเวลาเราอยู่เนี่ยเราถือไม้ไกลๆอยู่เงี้ยพูดเบาๆนะชัตดาวน์แคมเมอร่า
เราทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยนะฮะมันอาจจะไม่อยู่ใกล้ๆหรอกครับเพราะฉะนั้นมันก็เก่งที่จะดีเทคเสียงได้ง่ายขึ้น Wi-Fi ก็เร็วขึ้น 50% ครับคันนะฮะสังเกตได้เห็นเลยปกติเนี่ยผมถ่ายวิดีโอไปเนี่ยจำได้เลยเมื่อมาหลายปีก่อนรุ่นแรกๆเนี่ยถ่ายวิดีโอในกล้อง360เนี่ยจะเรียกดูทีนี่มันเป็นอะไรที่มันนรกมากนะเพราะมันต้องโหลดมามันต้องใช้เวลาแต่ตัวเนี้ยผมรู้สึกว่ามันทรานสเฟอร์เร็วมาก Insta 360เนี่ยมันมี Artificial Intelligence ตัดต่อให้นะฮะก็สนุกดีนะครับตัวใหม่อีกตัวนึงคือ Photo Animator เอารูปนิ่งๆเราถ่ายภาพนิ่งๆไปอะแล้วมันก็จะแอนิเมตให้นะครับทำให้เป็นวิดีโอภาพนิ่งที่เราถ่ายไปเนี่ยมันก็จะเป็นแบบซูมหน้าให้เราให้มีการหมุนอะไรให้โดยที่มันจับหน้าเราอยู่ชอบอะไรบ้างมีโหมดชอบเดี๋ยวต้องลองหัดใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดพอเซอร์เทอร์ล็อกได้บูลเลตไทม์ก็พัฒนาขึ้นนะครับทำแบบ 8K ได้แล้วก็ Impossible Third View ที่ไว้ข้างหลังแล้วแม่งเหมือนมันถ่ายไงวะเนี่ยนะครับแบตอึดขึ้นแอปก็ดีขึ้นกันน้ำได้ลึกขึ้นราคาตัวนี้นะครับราคาโอเคไหมถือว่าไม่ได้ถูกแต่ไม่แพงเพราะสิ่งที่ทำได้เนี่ยมันโอเคทีเดียวมันเหมือนได้กล้อง Action Cam ด้วยแล้วกล้อง 360ในตัวฟีเจอร์ใหม่ๆก็อัปโหลดมาเรื่อยๆนะครับและสิ่งที่ผมไม่ชอบล่ะวิธีการเปิดเวลาที่เปลี่ยนโหมดเนี่ยมันต้องรอนิดนึงอยากให้มันแบบปึ๊บปั๊บกว่านี้และที่ไม่ชอบคือมันไม่มีเลนแคปมาให้กับตัวเนี่ยมีแต่ถุงมาให้นะน่าจะมีเลนแคปอันนี้มาให้ผมต้องยืมมันอื่นมาเลยนะฮะที่ไม่ชอบของแถมมันน้อยไปหน่อยมีแค่สายมีอะไรนิดเดียวนี่แหละครับกล้อง360ที่น่าโดนที่สุดฟีเจอร์พร้อมจอขั้นเทพเซ็นเซอร์ไม่เล็กยืดหยุ่นสูงมากประหยัดเวลาได้เยอะและเสียงก็หายไปแล้วครับขอไปพักผ่อนก่อนนะครับยังไงก็ฝาก subscribe ด้วยนะครับฝากกดไลค์ด้วยดูสิเสียงหายอย่างนี้ยังมาหาอะไรอัปเดตให้ดูเลยไม่รอครับต้องอัปเดตเลยทันทีต้องเล่นเลย ให้ด้วยนะคะซับไข่ให้ด้วยนะ